ครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจตลอดกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาการยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับนานาชาติรางวัล Silver Dolphin ในงาน The Cannes Corporate Media and TV Awards ประเภทสารคดีโทรทัศน์ส่งเสริมการศึกษาเมื่อปี2013และอีกรางวัลจากสถาบันเดียวกันบนมาตรฐานที่สูงขึ้นในปี2016กับรางวัล Golden Dolphins สาขาเดียวกันรางวัล Ennutery Award ครั้งที่35จากสหรัฐอเมริกาสาขาสื่อคุณภาพด้านศาสนารวมทั้งรางวัลจากสถาบันชั้นนำภายในประเทศได้แก่รางวัลโทรทัศน์ทองคำรางวัลนาตราชและรางวัลช่อสะอาดสู่ปรากฏการณ์แห่งศรัทธาและเรื่องราวของความรักตลอดการเดินทางครั้งใหม่ที่แน่ติดตามในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี7หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในช่วงสนุกคิดสนิทธรรมของวันนี้ก็เป็นคราวของสามเณรปูตินและสามเณรโปรแกรมที่จะได้มาคลายใจไขข้อสงสัยกับพระอาจารย์ดูเหมือนสามเณรปูตินจะมีความไม่สะดวกในการทำวัดเย็นอยู่บ้างอันเนื่องมาจากมักถูกนิวรณ์เข้าครอบงำจึงได้ขอคำแนะนำจากพระอาจารย์เพื่อที่จะนำไปปฏิบัติในคราวต่อๆไปฉะนั้นตื่นเร็วดีลูกตื่นเร็วได้งานพยายามฝืนห้ามหลับอดทนต่ออะไรต่อความง่วงใช่ไหมครับอดทนต่อความหิวการก้าวข้ามถีนมิทะอันหมายถึงความง่วงเหงาหาวนอนซึ่งเป็นเหตุแห่งความเกียจคร้านแม้จะเป็นเรื่องยากสำหรับเด็กช่วงวัยไม่เกิน10ปีแต่การฝึกหัดภาคเพียรปฏิบัติให้เกิดความตระหนักรู้เท่าทันความนึกคิดความรู้สึกของตนก็จะเป็นเครื่องมือในการก้าวข้ามนิวรณ์ทั้งหลายสู่การเป็นผู้เจริญทางสติสมาธิและปัญญาในช่วงการบำเพ็ญประโยชน์วันนี้คงจะแปลกกว่าครั้งใดๆที่ผ่านมาเพราะได้มีอาคันตุกะต่างชาติถึง3ท่านมาช่วยเหล่าสามเณรแต่ละกลุ่มในการบำเพ็ญประโยชน์ดูแลเสนาสนะและบริเวณโดยรอบก่อนที่จะแยกย้ายกันไปทำความสะอาดพระอาจารย์ได้กรุณาให้เวลาโยมชาวต่างชาติทั้ง3ได้แนะนำตัวและทำความรู้จักกับเหล่าสามเณรแต่ละกลุ่มนมัสการสามเณรในความเมตตาของพระอาจารย์นมัสการสามเณรครับชื่อเคเลนครับโยมเข้ามาใกล้ๆได้ไหมครับใกล้ได้เคเลนโอ้เก่งมากเก่งมากเอาเลยนะเอาเลยนมัสการสามเณรครับผมชื่อแจ็คผมมาจากประเทศครับ
ชื่ออะไรนะอเมริกันอเมริกาถูกต้องครับก็คุณมาจากประเทศอะไรครับไทยเมืองไทยเหรอชัวร์เหรอไม่เชื่อแม้จะมีความเขินอายกันในช่วงแรกๆแต่เมื่อได้ลงมือช่วยกันทำความสะอาดคนละไม้คนละมือความเขินอายก็ได้มาลายหายไปคงไว้เพียงแต่บทสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน What do you think is next think ผมคิดว่าจะทำอะไรต่อไป Yes so okay so now คำตอบคือทำมาแล้วนั่งนะ Okay ดูเหมือนเคลเลนจะได้ช่วยทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่สามเณรกลุ่มปัญญาพร้อมๆกับการทำความสะอาดห้องน้ำไปในตัวแม้จะยังไม่คุ้นชินกับการใช้ตาดแต่โยมแจ็คก็พยายามช่วยสามเณรกลุ่มสมาธิในการกวาดใบไม้อย่างแข็งขันโดยที่เหล่ามุนีน้อยต่างพยายามถ่ายทอดบทเรียนทางธรรมที่ตนได้เรียนมาอย่างแข็งขันเช่นเดียวกันมีห้ามอะไรบ้างไหมครับอะไรคะมีห้ามห้ามฆ่าสัตว์ห้ามขโมยของห้ามแบบห้ามโอ๊ยห้ามดื่มสุราห้ามดื่มสุราห้ามพูดปดแล้วก็ห้ามเอาสิ่งของที่คนอื่นชอบอะครับห้ามเอาที่ห้ามลักขโมยทาราเวรมีเป็นอะไรเมรมีภาษาบาลีแล้วก็โยมก็จะมีแบบที่เป็นเหมือนที่เป็นพ่อออกแม่ออกก็จะ18ก็มีเหมือนห้ามนอนที่สูงครับต้องนอนแบบพื้นนะครับแม้จะบวชเรียนในช่วงเวลาสั้นๆแต่เหล่าสามเณรก็สามารถให้ธรรมทานหรือการมอบความรู้ได้เป็นอย่างดีมาร่วมในโครงการนี้นะครับมันคือเป็นประสบการณ์ใหม่ๆผมได้เรียนเกี่ยวกับการปวดหรือการศาสนาพุทธนะครับซึ่งมันเป็นประโยชน์ผมรู้สึกได้โชคดีมากนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยเข้าร่วมงานกับเด็กๆมาก่อนอย่างนี้โชคดีคนนึงอ่ะที่ได้มีโอกาสที่มาที่นี่ครับเราไม่เคยรู้มาก่อนต้องทำแบบไหนแต่พอเขาบอกว่าเราต้องทำแบบนี้นะอะไรอย่างนี้เราก็โอเคได้ก็ไม่ยากเนาะบรรยากาศของการทำวัดเย็นวันนี้แม้จำนวนผู้ร่วมทำวัดจะไม่ได้มากเท่าวันก่อนแต่เสียงสวดมนต์ก็ยังกังวานไปทั่วอาคารศาลาเรียนเหล่าพุทธบุตรต่างตั้งใจทำวัดสำรวมกายวาจากันได้ดีโดยเฉพาะสามเณรทิที่ดูจะตั้งใจร่วมกิจกรรมมาตั้งแต่เมื่อเช้าหลังจากที่ได้กำลังใจและข้อคิดจากพระอาจารย์ซับชูมาในคืนก่อนสามเณรปูตินเองก็ดูจะน้อมนำคำแนะของพระอาจารย์ที่ได้รับมาเมื่อช่วงบ่ายมาต่อสู้กับนิวรณ์ในการทำวัดเย็นได้เป็นอย่างดีเมื่อราตรีการอันสงัดเริ่มปกคลุมไปทั่วอาณาบริเวณของวัดป่าไสงามก็เป็นสัญญาณเริ่มของช่วงกระจกส่องธรรมในวันนี้ที่เหล่าสามเณรต้องเอาชนะความกลัวที่มีอยู่ในจิตใจของตนเพื่อทำภารกิจออกไปค้นหาภาพเครื่องอัฐบริขารที่จำเป็นต่อการทุดงท่ามกลางความมืดโดยพระอาจารย์กรุณาให้สามเณรออกไปหาภาพกันเป็นคู่โดยเริ่มจากคู่ของสามเณรบอสและสามเณรท็อปซึ่งต่างก็แสดงอาการกล้าๆ กลัวๆปะปนกันไประหว่างการค้นหารูปภาพภายในความมืดสามเณรบอสได้ย้ำเตือนตนเองและสามเณรท็อปให้มีสติมั่นคงอยู่เสมอมีสติต้องสติมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้หลังจากค้นหาภาพได้ครบแล้วสามเณรท็อปดูเหมือนจะโล่งใจเป็นอย่างมากสาธุสาธุเทวดาช่วยลูกช้างแท้เลยดูเหมือนว่าคู่สามเณรเรนและสามเณรแม็กกี้กับคู่ของสามเณรปูตินและสามเณรนิวจะถูกความกลัวเข้าครอบงำอย่างมากจึงหาภาพเครื่องอัฐบริขารกลับมาได้ไม่ครบพระอาจารย์จึงได้ให้สามเณรท็อปออกไปช่วยเพื่อนๆสามเณรค้นหารูปภาพแต่ด้วยความกลัวที่จะต้องกลับเข้าไปในความมืดอีกครั้งสามเณรท็อปจึงรีบปฏิเสธพระอาจารย์อย่างหนักแน่น
ที่เหลือนั่งลงนั่งลงนั่งลงผมไม่ไปครับเดี๋ยวพระอาจารย์ให้เนนท็อปกับเนนข้าวปั้นไปช่วยผมไม่ไปครับแต่คงเพราะพระอาจารย์ต้องการขจัดความกลัวภายในใจสามเณรท็อปจึงยังคงยืนยันให้สามเณรท็อปออกไปช่วยเพื่อนๆสามเณรหารูปภาพตลอดเส้นทางท่ามกลางความมืดมีเพียงแสงของตะเกียงนำทางความกลัวของเหล่ามุนีน้อยก็คอยเพิ่มทวีคูณขึ้นกลับเถอะเฮ้ยตรงเขาเห็นอะไรจริงวะตรงไปกลับเลยกลับเถอะยาวมืดกลับเลยขับเลยเดี๋ยวเขาไปเขาไปเพื่อนทุกคนไม่ต้องกลัวไม่ต้องเลยเพราะว่ายอมแม่เมื่อทำภารกิจในครั้งนี้ไม่สำเร็จพระอาจารย์จึงให้สามเณรรุ่นพี่อย่างสามเณรวินออกมากับสามเณรรุ่นน้องเพื่อค้นหาภาพที่ยังขาดอยู่เหล่าสามเณรค้นภาพที่เหลืออย่างละเอียดทุกเส้นทางโดยมีสามเณรวินเป็นผู้นำก่อนจะนำภาพที่ค้นหามาได้นั้นกลับไปให้พระอาจารย์หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมท้าทายความกล้าแล้วพระอาจารย์ได้ถามความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับสามเณรแต่ละรูปสามเณรแม็กกี้รู้สึกยังไงตอนจะไปใช่ไหมครับตอนที่ไปรู้สึกว่าตอนแรกครับนึกว่าเสียงอะไรครับพอมามองถึงน้องเรนครับแขนน้องเรนสั่นเลยครับเทียนจะดับเลยครับกลัวไหมกลัวมากครับส่วนมากก็จะกลัวกับผีครับบางครั้งก็อาจจะมีคิดไปเองบ้างครับว่าแบบอันนู้นอยู่ตรงนี้ไอ้นั่นอยู่ตรงนี้อาจจะเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้ครับและพระอาจารย์ได้กรุณาสรุปบทเรียนในครั้งนี้ให้แก่เราสามเณรทุกรูปความคิดความกลัวมาจากความเผลอเข้าไปปรุงแต่งเข้าไปคิดแต่ถ้าเรามีสติอยู่กับเท้าที่เดินอยู่กับสิ่งที่เราทำอยู่เราก็จะไม่ได้เผลอไปคิดไปปรุงแต่งคือฟุ้งซ่านกับเรื่องอื่นกลัวมากครับกลัวที่สุดของ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 ที่สุดในโลกเลยครับกลัวผีมาหลอกครับก็คือว่าก็ไม่รู้ครับทำไรครับไม่ต้องคิดเรื่องนั้นครับให้ไปหาของในถ้ำกลางความมืดแล้วผมก็กลัวครับรู้สึกกลัวครับแล้วหาของกับเน้นพี่บอสนี่น่ากลัวมากผมจะไม่จำจดจำอันนั้นอีกเลยครับก็สอนให้อย่าไปอยู่กับความคิดที่คิดว่าจะมีอะไรครับเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของสามเณรทิพระอาจารย์จึงได้ตระเตรียมของขวัญไว้ให้สามเณรทิอันประกอบด้วยจดหมายจากโยมแม่และภาพวาดที่พระอาจารย์สุภัสได้กรุณาวาดให้สามเณรทิพระอาจารย์จอร์ดนะวาดภาพให้นิมนต์พระอาจารย์มอบเองครับอย่าเพิ่งให้เพื่อนเห็นนะเห็นเฉพาะที่กับพระอาจารย์ท่านก่อนเราจะปฏิบัติธรรมเพื่อใครพ่อแม่ค่ะก็ให้เราตั้งใจนะพระอาจารย์เป็นกำลังใจให้นะครับพร้อมทั้งพระอาจารย์ได้ให้สามเณรเข้าปันผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารีออกมาเป็นตัวแทนในการอวยพรวันเกิดให้สามเณรทิด้วยความจริงใจสู้ๆครับแล้วค่ะเจอพ่อแม่ผมขอว่าเราไม่ต้องร้องไห้ก็ได้นะครับพี่เราแค่สู้สู้สู้แม่ก็ดูเราอยู่ใช่ไหมครับใช่พี่ทีไม่ต้องห่วงนะครับขอบคุณและให้บรรดามุนีน้อยรูปอื่นๆได้อวยพรวันเกิดสามเณรทิพร้อมกันพวกเรามีใจที่มีเพื่อนอย่างสามเณรทิสามเณรทิเป็นคนดีสามเณรทิเป็นคนเก่งสามเณรทิเป็นคนเก่งสามเณรทิเป็นคนน่ารักสามเณรทิเป็นคนน่ารักสามเณรทิทำได้สามเณรทิทำได้พวกเรามั่นใจพวกเรามั่นใจขอให้ทิโชคดีขอให้ทิโชคดีขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขสาธุวันแรกของสัปดาห์แห่งความเพียรของเหล่าสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี7ผ่านพ้นไปด้วยรอยยิ้มและความสุขที่เติมเต็มจากทุกกิจกรรมภายในวันนี้ที่จะหล่อหลอมให้หัวใจดวงน้อยๆทุกดวงมีสติและความกล้าหาญเพื่อจะเผชิญหน้าความกลัวก้าวข้ามและผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆทั้งที่ได้เกิดขึ้นไปแล้วกำลังเกิดและอาจจะเกิดขึ้นอีกในสัปดาห์แห่งความเพียรนี้
วันใหม่แห่งการศึกษาด้านความเพียรของเหล่าพุทธทายาทได้เริ่มขึ้นแล้วอีกครั้งอีกหนึ่งบทเรียนใกล้ตัวของสามเณรทุกรูปที่จะช่วยเพิ่มพูนคุณงามความดีให้มากยิ่งขึ้นในวันเพียรพูดดีเสียงที่เปล่งออกมาอย่างชัดเจนด้วยทำนองที่ไพเราะระรื่นหูสะท้อนให้เห็นความตั้งมั่นในการฝึกปฏิบัติที่มากยิ่งขึ้นตามลำดับของเหล่ามุนีน้อยระหว่างการเก็บอาสนะของตนพระอาจารย์ได้กรุณาให้ข้อคิดและคำแนะนำในบางเรื่องที่สามเณรยังคงมีข้อบกพร่องอยู่เพื่อขัดเกลาให้สามเณรทุกรูปมีจริยวัตรที่งดงามต้องคิดนะคิดดูว่าเอ๊ะพลาดเราทำไมมันหลุดบ่อยมันหลุดเพราะอะไรเนาะทำไมเพื่อนรูปอื่นไม่ค่อยหลุดลองตั้งสติกำหนดหายใจเข้าให้กายเราสงบหายใจออกให้ใจเรายิ้มยิ้มข้างในเราพอใจในกิจวัตรอันงดงามนี้เราจะพยายามอยู่กับปัจจุบันนะในทุกย่างก้าวที่เราเดินไปพุทธศาสนิกชนชาวไทยมีความเชื่อว่าการทำบุญตักบาตรจะเป็นการสั่งสมบุญให้กับตนเองและผู้อื่นทั้งยังเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วรู้สึกสดชื่นค่ะได้ทำบุญมีความรู้สึกได้รับผลบุญจากการใส่บาตรในเช้านี้ฝากให้กำลังใจเราสามเณรทั้ง12รูปนะคะในการออกเดินธุดงค์แล้วก็ร่วมกิจกรรมของทางสามเณรปลูกปัญญานะคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับช่วยในการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับน้องๆเมื่อศึกออกมาแล้วเนี่ยสามารถนำมาปรับใช้โดยเฉพาะเรื่องของความอดทนนะครับการใช้ชีวิตก็ฝากโครงการนี้ไว้ด้วยนะครับรู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ค่ะให้สามเณรทั้ง12รูปนะคะได้ตั้งใจนะคะแล้วก็มีกำลังใจที่จะปฏิบัติต่อไปนะคะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนก็อยากให้มีโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะก็คืออยากจะให้มีทั่วทั้งประเทศเลยค่ะเช้าวันนี้มีพี่ๆนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้มารอคอยตักบาตรและให้กำลังใจสามเณรน้อยพวกผมก็ตั้งใจมาแต่เช้าครับตื่นเช้าซื้อของมาใส่บาตรก็รู้สึกแบบรู้สึกดีสดชื่นไงแล้วก็ได้บุญทราบจากท่านครูอาจารย์ที่โรงเรียนครับผมก็ฝากถึงสามเณรนะครับก็ตั้งใจใกล้จะถึงฝั่งแล้วครับผมตั้งใจตื่นแต่เช้าครับรู้สึกดีครับแล้วก็ให้น้องๆตั้งใจปฏิบัติธรรมครับฟังพระอาจารย์ครับเป็นโครงการที่ดีครับขอให้มีตลอดอีกความพิเศษในเช้านี้คือโยมพี่เอิร์ธได้มาร่วมเป็นศิษย์วัดคอยช่วยเหลือสามเณรปลูกปัญญาธรรมด้วยอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศผมว่าเป็นบรรยากาศดีแล้วก็ได้มาเจอกับพี่น้องชาวชนบทเนอะการใส่บาตรจะแตกต่างกันอยู่แล้วจะให้ความนอบน้อมก็ถือว่าเป็นโชคดีของน้องเนนที่ได้เรียนรู้แล้วก็สัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้ครับทุกครั้งที่ได้เห็นกิจกรรมของน้องเนนรู้สึกทั้งดีใจรู้สึกปลื้มรู้สึกปิติได้เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องเนนเพราะว่าในทุกวิถีทุกกิจวัตรทุกกิจกรรมอะไรเงี้ยครับได้ซึมซับความรู้ครับสามเณรรุ่นพี่มีวัยที่โตกว่าเล็กน้อยจึงสามารถประคองบาตรเดินรับศรัทธาได้อย่างสง่างามสมกับเพศสมณะที่ครองอยู่ขณะเดียวกันความตั้งใจมั่นของสามเณรน้องเล็กอย่างสามเณรเรนและสามเณรท็อปก็ทำให้มีความแคล่วคล่องในการรับบาตรจากญาติโยมและรักษาระยะของแถวไม่ให้ทิ้งห่างกับพระอาจารย์ได้ดีเช่นกันThank you.
ก่อนจะเริ่มเรียนในช่วงสายสามเณรแม็กกี้และสามเณรโปรแกรมได้มาร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพระอาจารย์ในช่วงแนะแนวธรรมนำแนวทางมิตรภาพอันดีงามระหว่างสามเณรสองรูปได้สะสมเรื่อยมาตั้งแต่ก่อนบวชเรียนด้วยกันพระอาจารย์จึงได้กรุณาให้สามเณรทั้งสองได้ลองพินิจนิสัยของเพื่อนสามเณรเริ่มสนิทกันตั้งแต่วันแรกเลยใช่มีเพื่อนซีเลยกัลยาณมิตรกันตั้งแต่วันแรกเข้าค่าย30วันครับพอเห็นหน้าครั้งแรกที่มันสนิทกันคิดอะไรมั้ยก็คิดถึงแม้จะตัวอ้วนแต่ว่านิสัยอ่อนโยนอ้ออ้วนแต่อ่อนโยนก็เป็นบางทีแม็กกี้อาจจะเผลอสติหรือว่าไม่ค่อยสำรวมในเป็นบางครั้งนะครับมองเห็นอะไรในตัวในโปรแกรมไหมที่เขาอาจจะเผลออาจจะก็ไม่ค่อยไม่มีนะคงเพราะความเกรงใจที่จะกล่าวถึงข้อบกพร่องของเพื่อนพระอาจารย์จึงกรุณาเล่าพุทธประวัติตอนหนึ่งเพื่อชี้ให้เห็นความปรารถนาดีของกัลยาณมิตรที่พึงตักเตือนซึ่งกันและกันคือพระอินทร์อ่ะท่านเป็นเพื่อนกับเจ้าชายสิทธัตถะตั้งแต่อดีตแล้วเห็นเพื่อนตัวเองกำลังจะตายคืออดอาหารแล้วก็เดินทางผิดก็เลยมาเตือนเพื่อนทีนี้บางทีเวลาเราเตือนเพื่อนอ่ะ เราพูดตรงๆอ่ะเขาอาจจะไม่ชอบพระอินทร์ก็เห็นตรงเนี้ยในแง่มุมของเจ้าชายสิทธัตถะก็เลยทำอุบายเตือนเพื่อนด้วยการดีดพิน3สายสายแรกมันตึงก็ไม่เพาะสายที่2หย่อนก็ไม่เพาะสายที่3เนี่ยตั้งไว้พอดีก็เลยเพาะเจ้าชายสิทธัตถะตอนนั้นน่ะก็เลยเลิกทรมานร่างกายตัวเองจากคำเตือนของเพื่อนช่วงท้ายพระอาจารย์ได้ให้สามเณรแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการพูดของแต่ละรูปพร้อมทั้งให้ข้อคิดจากการเป็นคนมีมัธุรสวาจาที่อ่อนหวานเรียนโปรแกรมปกติอยู่ที่บ้านพูดคำหยาบไหมก็ไม่กับเพื่อนไม่กับพ่อแม่กับไม่พูดไม่พูดนะเนี่ยพ่ออาจารย์กำลังจะให้พวกเราฝึกถ้าเราพูดคำหยาบบ่อยๆมันก็จะสะท้อนให้เราเป็นคนรุนแรงได้เหมือนกันแต่ถ้าเราฝึกการพูดคำปิยวาจาพูดเพราะเสมอแล้วคำพูดอ่ะมันทำให้คนมีความสุขก็ได้ทำให้คนมีความทุกข์ก็ได้อยู่ที่เราจะเลือกพูดยังไงเพราะนั้นเราก็ต้องพูดเพื่อให้คนอื่นมีความสุขหรือที่เราเรียกว่าพูดดีศีลธรรมคือชีวิตเช้านี้นอกจากสามเณรจะได้สดับฟังโอวาทธรรมนำชีวิตจากหลวงตาอเนกเช่นทุกครั้งวันนี้เหล่าสามเณรได้ขอความกรุณาจากพระอาจารย์ใหญ่ให้อธิบายความเกี่ยวกับธุดงควัตหลวงตาครับผมจะขอโอกาสให้หลวงตาชี้แนะแนวทางการไปธุดงค์เลยครับเพราะว่าไม่กี่วันนี้ผมแล้วก็เพื่อนๆจะไปธุดงค์แล้วต้องตั้งใจฟังต้องอยู่ในอาการให้สงบวันนี้หลวงตาก็ตั้งใจจะมาพูดเรื่องนี้หลวงตาได้เริ่มต้นอรรถาธิบายการถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดพร้อมให้เหตุผลถึงการครองผ้าจีวรโดยใช้ผ้าบางสุกุลหรือผ้าห่อศพห้ามรับผ้าจากมือไม่ได้ครับผ้าก็หาเอาเองต้องไปเย็บมาตัดและต้องไปเย็บเอาเองคนบางคนก่อนจะตายตั้งปณิธานสั่งลูกสั่งหลานไว้ว่าถ้าตายไปแล้วห้ามเผาห้ามฝังให้นำไปสู่ป่าช้าป่าช้าคือขุมทรัพย์ที่จะแสวงหาผ้าบางสกุลจากคนที่หมดลมหายใจไปแล้วญาติทั้งหลายหามไปทิ้งเขาก็ได้ทานสรีระร่างกายเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะฝังพระก็ไปแก้เอาตรงนี้จึงมาผ้ามาหาบางสกุลเอามาตัดเป็นจีวรตัดเป็นสลงพอที่จะได้อะไรไปคราวใดได้มาห่มมาครองจีวรในตัวเองก็มาคิดถึงโอ้เมื่อวานนี้เนี่ยห่อศพตายวันนี้เนี่ยยังมาห่อศพเป็นศพเป็นๆนี้ก็คือศพแก่ตายแหละศพได้ตายเขาเมื่อก่อนเขาเป็นศพเป็นๆ
มันก็ได้ภาวนาเรื่องมรณสติจิตใจก็ไม่ประมาทจิตใจอ่อนโยนอ่อนน้อมควรแก่การเจริญสมณธรรมลุงตาได้ทิ้งท้ายโดยกรุณาให้โอวาทแก่เหล่าสามเณรที่จะต้องเริ่มปฏิบัติธุดงค์ในอีกไม่กี่วันทุตังคะวัดก็คือเครื่องขูดขัดความอยากมักมากไม่ได้ทำตามความต้องการของตัวเองมันเป็นการที่เพิ่มพลังจิตถ้าจิตมีพลังมันจะไม่กลัวอะไรไม่กลัวต่อความดีความดีจะยากเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่มันก็กล้าทำท่านจะไม่ตามใจความมักง่ายเป็นการเสริมสร้างกำลังของจิตเป็นการพัฒนาจิตเป็นการที่ยกจิตเข้าสู่ภูมิธรรมดูเหมือนว่าทั้งบทเรียนต่างๆและการขัดเกลาจากพระอาจารย์จะเข้มงวดมากขึ้นในทุกมิติเหล่านี้ก็เพื่อจะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาในใจของพุทธบุตรทั้ง12รูปให้งอกงามเป็นต้นกล้าแห่งคุณธรรมต่อไปวาจาเป็นดั่งประตูเปิดสู่จิตใจเมื่อกล่าวคำใดออกไปแล้วนั้นย่อมสะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้พูดเสมอดังพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่าหทยสะสะทิสีวาจาวาจาเช่นเดียวกับใจการเรียนรู้ข้อคิดข้อธรรมในวันนี้สามเณรจะได้ฝึกความเพียรในการใช้วาจาให้ถูกต้องเหมาะสมโดยมีพระอาจารย์ชาคารินและโยมพี่เอิร์ธคอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำเมื่อเริ่มเข้าสู่บทเรียนพระอาจารย์ได้สอบถามความเข้าใจของสามเณรเกี่ยวกับการใช้วาจาที่สามเณรเคยกล่าวแก่ผู้อื่นสามเณรปูตินเคยพูดคำที่ไม่เพราะไหมครับก็น่าจะคำว่าสำอ้อยครับอะไรนะฮะสำอ้อยครับหมายความว่าไงครับยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมครับสามเณรครับแบบไม่ทำอะไรแล้วก็มันเหมือนร้องไห้แล้วแบบสำอ้อยเป็นคนที่ฟังรู้สึกยังไงก็รู้สึกไม่พอใจอะครับโอ้รู้สึกไม่พอใจเพราะผมเห็นเด็กแบบมันอ้อนแม่อยู่แล้วบอกว่าสำอ้อยทำไมล่ะโอ้สาธุครับจากนั้นพระอาจารย์จึงให้คำพูดเป็นโจทย์แก่สามเณรและให้สามเณรจับคู่แล้วลองพูดคำเดียวกันให้เป็นทั้งมัทุรสวาจาและพรุสวาทวาจาเพื่อให้สามเณรได้ขบคิดทบทวนการเปล่งวาจาของตนถ้าหากว่าโยมพี่เอิร์ธมีคำสักคำหนึ่งเนี้ยแล้วให้สามเณรจับคู่รูปหนึ่งพูดดีอีกรูปหนึ่งพูดไม่ดีกับคำนั้นแล้วความรู้สึกจะเป็นยังไงตอนนี้เราจะใช้คำนี้ครับอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังคำนี้ถ้าเราพูดกับเพื่อนแบบเพราะๆอย่าเสียงดังนะครับอย่าเสียงดังนะครับครับผมและในทางกลับกันด้วยคำพูดนี้อย่าเสียงดังดิอันนี้คือพูดด้วยความยังไงครับความรำคาญรำคาญกรุณาหยิบหนังสือให้กับผมหน่อยขอรับโอ้กรุณาไพเราะมากสาธุครับแล้วถ้าสามเณรนิวล่ะครับลองให้หยิบปากกาให้หน่อยแต่ว่าพูดจานด้วยอารมณ์มากเลยทีเดียวเราจะพูดว่าไงครับหยิบกองนี้ขอไปเย็บมาให้หน่อยดิหลังจากนั้นพระอาจารย์จึงได้ยกตัวอย่างวจีสุจริตที่พระพุทธเจ้าทรงเอ่ยกับองคุลีมานแล้วสามารถเปลี่ยนจิตใจที่มุ่งร้ายให้กลายเป็นจิตใจที่คิดดีทำดีแต่ทำไมองคุลีมานจึงเปลี่ยนใจตัวเองได้เปลี่ยนความคิดตัวเองได้เพราะคำพูดเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านให้ข้อคิดที่ทำให้องคุลีมานได้ปรับนิสัยปรับใจในตัวเองทำให้จิตใจเขามีความดีขึ้นมาโอ้ที่หยาบกร้านกระด้างโหดร้ายก็ให้อ่อนโยนลงมีเมตตาขึ้นเขาปรับความคิดว่าไงครับสามเณรครับองคุลีมานบอกว่าพระองค์หยุดเถิดแล้วก็พระพุทธเจ้าบอกว่าข้าหยุดแล้วแต่ว่าเจ้ายังไม่หยุดนี่แหละครับประโยคเด็ดเลย
หลังจากนั้นพระอาจารย์ได้ถามคำถามแก่สามเณรถึงความรู้สึกของตนเมื่อได้ยินคำกล่าววาจาในแบบต่างๆเพื่อให้สามเณรเรียนรู้การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นผ่านความรู้สึกของตนเองถ้าเพื่อนพูดไม่เพราะกับเราเรารู้สึกยังไงครับก็รู้สึกเสียใจแล้วมีความโกรธอยู่ครับในใจครับมีโกรธอยู่ในใจแล้วถ้าเพื่อนพูดเพราะรู้สึกยังไงดีก็ดีใจครับความทุกข์ไม่ใช่ครับความโกรธในใจเราก็หายไปครับโอ้ครับบทเรียนสุดท้ายในช่วงเช้าวันนี้เป็นบทเรียนจากนิทานธรรมเรื่องโคนันที่วิสารเป็นเรื่องราวของพราหมณ์คนหนึ่งที่ได้เลี้ยงดูโคนามว่าโคนันที่วิสารซึ่งมีพละกำลังมากแต่กลับต้องมาพ่ายแพ้การแข่งลากเกวียนเพราะน้อยใจในคำพูดด่าว่าของพราหมณ์ผู้พลั้งเผลอวาจาในครั้งหนึ่งมีพราหมณ์ได้เลี้ยงดูโคที่มีกำลังมากลักษณะงดงามทำให้พราหมณ์คนนี้รักเหมือนลูกเลยหลังต่อจากนั้นปรากฏว่าโคก็เลยอยากจะตอบแทนก็เลยเข้าไปหาแล้วพูดขึ้นมาว่าให้นำฉันเนี่ยไปแข่งสิกับโควินที่กะของเศรษฐีพราหมณ์ได้ยินอย่างนั้นก็เลยบอกว่าเฮ้ยดีเลยก็เลยไปขอท้าเศรษฐีพอเอามาแข่งกันแล้วปรากฏว่าพราหมณ์นี้ใช้คำพูดไปพูดบอกว่าโคโกงโคงโง่ลากเกวียน100เล่มนี้ไปเดี๋ยวนี้ปรากฏว่าโคนันที่วิสารไม่ไปครับเมื่อไม่ไปสุดท้ายใครชนะครับโคเศรษฐีชนะพราหมณ์รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่โคนันที่วิสารพ่ายแพ้โคนันที่วิสารจึงบอกให้พราหมณ์พูดในสิ่งที่ดีกับตนแล้วจะนำพาชัยชนะมาสู่พราหมณ์ในที่สุดพออย่างนั้นปั๊บก็เลยแข่งใหม่บอกว่าให้พูดเพราะๆนะพราหมณ์ขึ้นบนหลังแล้วพูดขึ้นมาว่าพ่อโคนันทวิสารช่วยพาเกวียน100เล่มเนี้ยข้ามให้พ้นลำสุดท้ายให้มาอยู่ลำแรกด้วยเถิดอย่างนี้แหละค่อยชื่นใจหน่อยค่อยมีกำลังใจหน่อยปรากฏว่าโคนันทวิสารฮึดดึงครั้งเดียวครับพวจนเกวียนอันสุดท้ายเล่มสุดท้ายมาอยู่แทนเล่มแรกของเกวียนครับพราหมณ์เป็นยังไงดีใจดีใจเย่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 ฉันชนะได้เงิน 2,000 ได้เงินคืนมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยคำพูดที่ดีสามารถพลิกชีวิตเราได้ครับหมายถึงคำพูดที่ดีจะช่วยทำให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งและสู้ไปกับเพื่อนหรือก้าวไปด้วยกันต่อได้ครับลดความพูดไม่ดีลงแล้วก็หัดพูดดีขึ้นเรื่อยๆครับพระอาจารย์เชื่อแน่ว่าในยุคของโลกโซเชียลอ่ะที่ย่อโลกทั้งใบอยู่ที่ปลายนิ้วคำพูดมีส่วนสำคัญกับคนเป็นจำนวนมากเพราะว่าถ้าเราพูดดีมันย่อมเป็นสีแก่เราตรงกันข้ามถ้าเราพูดไม่ดีแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาคือความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นแล้วคำพูดกันไหนก็ตามแต่ถ้าจะให้เป็นมงคลแก่ชีวิตต้องเป็นคำพูดที่ออกมาจากจิตเพราะคำพูดนั้นสามารถสอนคนสามารถเปลี่ยนคนได้ขณะเดียวกันคำพูดที่เป็นดอกไม้ก็สามารถทำลายเป็นหอกเป็นดาบทำร้ายคนได้เช่นเดียวกันเราจะสอนคนสอนด้วยคำพูดอยากจะให้คำพูดนั้นสอนคนอื่นเราจงสอนด้วยจิตมีเมตตาคำพูดนั้นจึงจะเป็นมงคลเพราะว่าการสอนคนอื่นให้มีความรู้นั้นสำคัญแต่การสอนคนให้รู้ตนนั้นสำคัญยิ่งกว่าขอเจริญพรในช่วงฉันภัตตาหารเมื่อพระอาจารย์เห็นสามเณรหลายรูปยังประคองบาตรอย่างทุลักทุเลในขณะเดินรับบาตรโดยเฉพาะสามเณรเข้าปั้นซึ่งถนัดมือซ้ายพระอาจารย์จึงกรุณาสอนเคล็ดลับการประคองบาตรแก่สามเณรลองใช้มือซ้ายถือบาตรนะเวลาไปตักอาหารมือข้างซ้ายนี่ให้มันนิ่งๆไว้ตรงนี้มันจะไม่หลุดจีวรตรงนี้จะไม่หลุดเน้นเข้าปั้นแม้เราจะถนัดซ้ายก็ลองดูพระอาจารย์ก็ถนัดซ้ายมือขวามันไม่ถนัดแต่ก็ต้องใช้มือซ้ายนี่ถือบาตรไว้ใช้มือขวาตักแทนหลังจากฉันภัตตาหารแล้วเราสามเณรก็ยังคงมีน้ำใจช่วยอุปถากดูแลพระอาจารย์ดังเช่นทุกวันสามเณรปูตินและสามเณรปันปันอาสาล้างบาตรให้แก่พระอาจารย์หลายรูปThank you.
สมณเณรชวินก็ช่วยเหลือเช็ดบาตรให้พระอาจารย์เช่นกันส่วนสามเณรวินก็ช่วยล้างมือให้พระอาจารย์เหมือนที่ได้เคยเห็นพระอาจารย์ดูแลอุปถากหลวงตาอเนกอยู่เสมอในช่วงการปรับอิริยาบถก่อนเข้าจำวัดวันนี้พระอาจารย์ยังคงคอยสอนและเข้มงวดในการนุ่งห่มจีวรดังเช่นทุกวันและในวันนี้ดูจะเข้มงวดกับสามเณรทิมากเป็นพิเศษเนื่องจากสามเณรทิยังไม่สามารถครองจีวรด้วยตนเองได้เรียบร้อยนักความภาคเพียรในการฝึกเสขียวัตรและจริยวัตรต่างๆของเหล่ามุนีน้อยตลอดหลายวันที่ผ่านมานั้นแม้จะเข้มข้นขึ้นเป็นลำดับแต่เหล่าสามเณรก็ยังคงอดทนสู้กับกิเลสและนิวรณ์ต่างๆเพื่อไปสู่ความเป็นผู้เจริญแล้วทั้งในทางโลกและทางธรรมชั่วโมงเรียนบ่ายวันนี้พระอาจารย์ได้เมตตามาให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการทุดงเพื่อให้สามเณรปลุกปัญญาธรรมทุกรูปได้เรียนรู้และเตรียมพร้อมสำหรับการฝึกปฏิบัติทุดงที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าพระอาจารย์ได้กรุณาเริ่มต้นชั่วโมงเรียนด้วยการอธิบายถึงความหมายของการทุดงเพื่อเป็นการเน้นย้ำให้สามเณรได้รู้จักถึงความหมายที่แท้จริงคำว่าทุดงก็คือเครื่องขัดเกลากิเลสกิเลสภายในตั้งแต่โลภะราคะโทสะโมหะที่เป็นอกุศลมูลทางด้านจิตใจการเดินทุดงเป็นเครื่องขัดเกลาแล้วก็เป็นผู้มักน้อยสันโดษจากนั้นพระอาจารย์ได้กรุณาเล่าถึงสมณะบริขารซึ่งเป็นเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการทุดงโดยพระอาจารย์มีหลักให้สามเณรได้จดจำเป็นคำง่ายๆว่าเครื่องสมณะบริขารประกอบด้วยผ้า4เหล็ก3น้ำ1ผ้า4คือผ้า4อย่างได้แก่สบงจีวรสังคติและรัดประคตเหล็ก3ได้แก่เข็มมีดโกนหรือมีดตัดเล็บและบาทน้ำ1ได้แก่ธรรมกรกหรือกระบอกกรองน้ำนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้กรุณาเน้นย้ำว่าการทุดงนั้นถือเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสอันดีเยี่ยมของสมณเพศแม้ผู้ปฏิบัติทุดงจะต้องมีความอดทนเสียสละลำบากกายแต่สิ่งสำคัญที่จะได้รับคือความเบาสบายทางใจเมื่อพระอาจารย์ได้อธิบายถึงความหมายแห่งการทุดงให้สามเณรได้เรียนรู้แล้วพระอาจารย์ก็ได้เปิดโอกาสให้สามเณรได้ซักถามถึงข้อสงสัยต่างๆแบบไปทุดงเป็นคู่ไหมครับไปเป็นคู่ก็มีไปองค์เดียวก็มีทำไมเราต้องอยู่ป่าเพราะว่าอะไรครับการอยู่ป่านี่เป็นทุดงควัตเป็นที่สงบสงัดพระพุทธเจ้าสรรเสริญเป็นเสนาสนะที่บำเพ็ญเพียรคนไม้เลื่อนว่างป่าเป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรภาวนาอันนี้อยู่ได้เฉพาะนอกพรรษานอกพรรษาถ้าในพรรษานี่ก็ต้องมีเสนาสนะที่มุงที่บังพระอาจารย์ได้กรุณาสาธิตถึงวิธีการผูกเชือกสำหรับกางกลดให้สามเณรได้ดูเป็นตัวอย่างซึ่งสามเณรต่างสนใจและพยายามทดลองปฏิบัติตามกันอย่างตั้งใจแม้จะดูตัวอย่างที่พระอาจารย์กรุณาสาธิตแล้วก็ตามแต่สามเณรนิวก็ยังไม่สามารถทำได้แต่ด้วยความเพียรและช่างสังเกตจึงทำให้สามเณรนิวสามารถทำได้สำเร็จในที่สุดพระอาจารย์ได้สาธิตถึงวิธีการกลดและเก็บกลดให้สามเณรได้ดูเป็นตัวอย่างซึ่งสามเณรต่างก็อาสาขอเข้าไปช่วยเหลือพระอาจารย์ในแทบทุกขั้นตอนมันจะมีตัวล็อกดึงเข้าให้มันพอเหมาะพอดีกับไอ้ที่เราจะกางนี่ดูนะดูเดี๋ยวไม่เป็นนั่นนี่นี่ทำนี่เราทำคนเดียวนี่แล้วเวลาเราจะเก็บนี่เก็บกดตอนเก็บนะครับตั้งใจดูตอนเก็บนะครับมาดูแล้วมา เก็บแบบนี้นะ นี่นะดู
เอาเอาสอดเข้าริ้วข้างในแล้วเราทำแบบนี้แล้วก็เอามาเอาผ้ามาปูเวลาเอาผ้ามาปูโอ้เวลาเราจะอยู่ข้างในกดแล้วก็ดึงดึงเดียวหมดใช่ไหมครับนี่ดึงออกมาแบบนี้นะอยากเข้าไปเลยอ่ะจากนั้นพระอาจารย์จึงให้สามเณรแบ่งตามกลุ่มและเปิดโอกาสให้สามเณรได้ทดลองทำดูบ้างคงเพราะเพิ่งเคยทำด้วยตนเองเป็นครั้งแรกแม้ว่าสามเณรจะร่วมไม้ร่วมมือและช่วยกันทำแต่ก็ดูทุลักทุเลอยู่มากพระอาจารย์จึงต้องคอยกำกับและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดด้านที่มีเชือกขึ้นมาด้านที่มีเชือกขึ้นมาดึงเข้าด้านนี้มีเชือกมีเชือกอยู่ด้านโน้ถ้าเราอยู่สี่คนก็ต้องมาอยู่สี่มุมครับครับเอาช่วยกันดึงรูดดึงที่นี่ดึงรูดนี่ก็อ่านใครดึงดึงรูดคนนี้ก็อ่านรูดดึงไปรูดไปเลยดึงไปสุดข้าปูนอนเราอยู่ไหนครับข้าปูนอนการเปิดกุดครับแล้วก็สอนวิธีการกองน้ำด้วยครับก็สนุกดีครับแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการกางกุดแบบไม่ยากครับทำได้ครับเพราะว่าผมชอบไปชุดงแบบเนี้ยสอนให้เก็บกุดแล้วก็ทำกุดให้เป็นเชือกแล้วก็ผูกเชือกครับเมื่อกว่าจะทำได้มันก็ยากพอสมควรครับบทเรียนก่อนเริ่มต้นการปฏิบัติทุดงในครั้งนี้นอกจากจะช่วยฝึกฝนให้สามเณรได้เรียนรู้ถึงวิธีการและวิธีปฏิบัติแล้วยังเป็นบทเรียนสำคัญที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้สามเณรได้รู้จักดูแลช่วยเหลือตนเองได้ในวันข้างหน้าขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี7ได้ทุกวันจนถึงวันที่6พฤษภาคมนี้ในเวลา 6:30 นบริเวณอุโมงค์ต้นไม้และเชิญร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นในเวลา 18:00 นได้ทุกวันจนถึงวันที่5พฤษภาคมณวัดป่าไทรงามและติดตามชมสรุปกิจวัตรประจำวันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 นทาง True Vision ช่อง60และ99 True Vision HD ช่อง119และ333หรือชมผ่านทาง True For You Digital Free TV ช่อง24ช่อง True ปุปัญญาหรือชมผ่านช่องทางอื่น